สำหรับใครที่มีข้อสงสัยในเรื่องของโปรโมชั่น Back to School นะครับถ้าหากเราซื้อเครื่องไม่เกิน14วันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับผมจากโปรโมชั่น Back to School ที่ผมได้แจ้งไปเมื่อเช้านี้นะครับผมมีคำถามหลักๆที่มีผู้สงสัยค่อนข้างเยอะเลยนั่นก็คือถ้าเราซื้อเครื่องไม่เกิน14วันนะครับทั้งทางฝั่งออนไลน์และหน้าร้านเราจะได้รับสิทธิ์ของแถมเป็น AirPods หรือเปล่านะครับผมสรุปให้ฟังแบบนี้ครับอย่างแรกคือถ้าเราจะได้รับสิทธิ์นี้นะครับเราจะต้องซื้อผ่าน Apple Store Online และหน้าร้าน Apple เท่านั้นนะครับซึ่งในประเทศไทยมีอยู่2ที่เท่านั้นคือทางฝั่งของ Apple Icon สยามและ Apple Central World นะครับผม3ที่ตรงนี้ถ้าซื้อไม่เกินภายใน14วันทำอย่างไรถ้าเป็นฝั่งของการซื้อผ่าน Apple Store Online นะครับให้เราติดต่อไปที่ Apple Support นะครับที่เบอร์001-800-656-957ย้ำอีกครั้งนะครับที่เบอร์001-800-656-957ครับให้เราเตรียมหมายเลขการสั่งซื้อครับซึ่งเขาจะส่งมาในอีเมลของเรานั่นแหละและเจ้าหน้าที่จะทำการสอบถามข้อมูลของเราเองถ้าอยู่ในระยะไม่เกิน14วันก่อนที่โปรโมชั่นนี้ออกนะครับเราสามารถที่จะได้รับ AirPods เป็นของแถมได้นะครับส่วนการสั่งซื้อผ่านทางหน้าร้านนะครับที่เราเดินเข้าไปหน้าร้านแล้วก็ไปสั่งซื้อใช่ไหมสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือนำอุปกรณ์ที่เราซื้อครับทุกอย่างเลยนะวันแรกที่เราไปซื้อมันจะมีทั้งอุปกรณ์ให้มันครบชุดใบเสร็จนะครับให้มันครบชุดนะครับนำไปที่ Apple Store สาขานั้นๆ นะครับที่เราไปทำการซื้อซึ่งจะต้องทำเรื่องคืนเงินนะครับแล้วค่อยทำเรื่องซื้อเครื่องใหม่นะครับอีกรอบนึงหรือถ้าใครอยากจะเปลี่ยนเป็นโมเดลอื่นก็ทำได้เช่นกันนะครับผมและเราก็จะได้รับ AirPods ตัวนั้นเป็นของแถมนะครับหรือเราจะอัปเกรดก็ได้ทำได้เช่นเดียวกันนะครับผมนี่คือวิธีการหลักๆขั้นตอนหลักๆนะครับที่เราซื้อเครื่องไม่เกิน14วันสามารถไปขอโปรโมชั่นนี้ได้นะครับทั้งทางฝั่งออนไลน์เองแล้วก็ทางหน้าร้านนะครับผมคำถามอื่นเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการผ่อนชำระผ่อนชำระมีคนถามว่าผ่อนได้อยู่ใช่ไหมก็คือผ่อนได้ครับได้แค่3เดือนอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับผมส่วนที่หน้าร้านนะครับจะไม่สามารถผ่อนได้เราจะต้องชำระเต็มนะครับผมและในเรื่องสิทธิการสั่งซื้อนะครับย้ำอีกรอบนึงนะครับมีคนสงสัยเยอะมากถ้าเป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่เรียนอนุบาลประถมมัธยมบอกเลยว่าไม่ได้นะครับสิทธินี้เนี่ยถ้าจะได้ก็คือจะต้องเป็นเฉพาะผู้ที่เรียนในระดับปริญญาตรีหรือว่าเทียบเท่านะครับปริญญาตรีขึ้นไปนะครับแล้วก็เทียบเท่านั้นก็จะเป็นทางฝั่งของปวส.นะครับผมดังนั้นผู้ปกครองที่บุตรหลานคุณยังเรียนต่ำกว่านั้นไม่ได้นะครับผมถึงแม้ว่าเขาจะระบุมาก็จริงแต่นั้นคือเป็นสิทธิ์ของครูคณาจารย์ที่อยู่ในระดับอนุบาลถึงประถมนะครับไม่ข้องเกี่ยวกับเรานะครับผมอันดับต่อมาน้องๆครับที่เพิ่งผ่านการตอบรับและทางมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ออกบัตรนักศึกษามาให้ถามว่าเราจะทำอย่างไรได้บ้างก็คือให้หาหลักฐานข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าเราเป็นนักศึกษาที่นั่นแล้วยกตัวอย่างเช่นการลงทะเบียนเรียนนะครับหรือว่าบัตรนักศึกษาออนไลน์ต่างๆนะครับที่มีเอกสารยืนยันจากทางมหาวิทยาลัยว่าเราคือนักศึกษานะครับผมเตรียมข้อมูลเหล่านั้นครับหลังจากที่เราสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์แล้วทาง Apple เขาจะทำการส่งอีเมลมาถามเพื่อที่จะขอหลักฐานในการยืนยันนะครับผมยังไงก็ถ้ามีคำถามอื่นเพิ่มเติมนะพิมพ์เอาไว้เดี๋ยวผมจะมาทยอยตอบให้นะครับผมไว้พบกันในคลิปหน้าครับผมต้องไอโมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ